หรือว่า ITC พบว่าในตลาดนำเข้าทุเรียนทั้งโลกทุเรียนไทยได้รับความนิยมสูงสุดคือมีส่วนแบ่งตลาด76%ของการนำเข้าทุเรียนทั่วโลกรองลงมานะคะก็คือทุเรียนจากฮ่องกงแล้วก็เวียดนามตามลำดับแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าทั้งฮ่องกงและเวียดนามเขาก็ต่างนำเข้าทุเรียนจากไทยคิดเป็นสัดส่วนกว่า100%การฟื้นฟูเศรษฐกิจรัฐบาลต้องใช้งบประมาณจำนวนมากดังนั้นจำเป็นจะต้องแสวงหาโอกาสสร้างรายได้ใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดังนี้ค่ะการให้ไทยเป็นศูนย์กลาง EV ในภูมิภาคเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพดึงสตาร์ทอัพต่างประเทศ5ล้านคนเข้าประเทศเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์เป็นครัวของโลกเป็นเจ้าแห่งตลาดผลไม้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกในภูมิภาคเป็นบ้านหลังที่2ของชาวต่างชาติเป็นศูนย์กลางงานศิลปะและซอฟต์พาวเวอร์เป็นแหล่งลงทุนเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืนเมื่อเราใช้โอกาสจาก10ประตูเศรษฐกิจได้ทั้งหมดจะทำให้ไทยสร้างแต้มต่อเศรษฐกิจของประเทศให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตได้อย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Focus กับแพรวันวนิชพัฒน์สอนธนาพิชัยค่ะวันนี้จะพาผู้ชมมาติดตามประตูเศรษฐกิจที่6นะคะมหานครผลไม้ของโลกอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศค่ะปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมและมีอุปสรรคอะไรบ้างที่จะต้องจัดการไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยค่ะไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับ13ของโลกการส่งออกผลไม้เป็นส่วนหนึ่งที่นำรายได้เข้าประเทศค่ะในปี2564มูลค่าส่งออกทั้งผลไม้สดผลไม้แห้งผลไม้แช่แข็งผลไม้แปรรูปรวมกันกว่า 250,000 ล้านบาทเฉพาะผลไม้สดนะคะส่งออกได้ถึง 190,000 ล้านบาทแล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยที่ทุเรียนราชาแห่งผลไม้ส่งออกได้เกิน 100,000 ล้านบาทมากกว่าการส่งออกข้าวที่เป็นสินค้าเกษตรหลักมากว่า30ปีทำให้วันนี้นะคะทุเรียนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นแรงส่งให้ผลไม้ไทยมีบทบาทสำคัญในการเป็นสินค้าเกษตรส่งออกครองส่วนแบ่งสูงสุดถึง29%ค่ะและอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าตลาดส่งออกทุเรียนที่สำคัญก็คือจีนค่ะในปี2564ไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนกว่า 800,000 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า 104,000 ล้านบาทจากสถิติพบว่าคนจีน9%นิยมบริโภคทุเรียนอย่างมากเห็นตัวเลขแบบนี้อาจจะมองว่าเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ต้องไม่ลืมว่าจีนมีประชากรราว 1,400 ล้านคนแม้จะมีสัดส่วนเพียง9%แต่นั่นก็เท่ากับว่าประชากรกว่า126ล้านคนหรือประมาณ2เท่าของประชากรไทยชื่นชอบที่จะบริโภคทุเรียนจึงไม่น่าแปลกใจที่การส่งออกทุเรียนไปจีนมีสัดส่วนถึง90%ของการส่งออกทั้งหมดและยิ่งคนดังระดับโลกอย่างแจ็คสันหวังโพสต์ภาพถือทุเรียนแสดงอาการชื่นชอบทุเรียนอย่างมากก็ยิ่งเป็นการสร้างกระแสให้ทุเรียนไทยเป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากขึ้นผลไม้ไทยเนี่ยถือเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่แสดงอัตลักษณ์ของไทยได้อย่างชัดเจนในเวทีโลกหลายครั้งเกิดปรากฏการณ์ไวรัลในสังคมออนไลน์จนเกิดเป็นกระแสผลไม้ฟีเวอร์ค่ะข้อมูลจาก Trade Map ของ International Trade Center หรือว่า ITC พบว่าในตลาดนำเข้าทุเรียนทั้งโลกทุเรียนไทยได้รับความนิยมสูงสุดคือมีส่วนแบ่งตลาด76%ของการนำเข้าทุเรียนทั่วโลกรองลงมานะคะก็คือทุเรียนจากฮ่องกงแล้วก็เวียดนามตามลำดับแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าทั้งฮ่องกงและเวียดนามเขาก็ต่างนำเข้าทุเรียนจากไทยคิดเป็นสัดส่วนกว่า94%ของการนำเข้าทุเรียนทั้งหมดเพื่อนำไปขายต่ออีกทอดหนึ่งให้แก่ผู้บริโภคชาวจีนซึ่งก็คือผู้บริโภคทุเรียนไทยรายใหญ่ที่สุดของโลกนั่นเองค่ะและนอกจากทุเรียนแล้วนะคะผลไม้เมืองร้อนของไทยอย่างเช่นลำไยมังคุดก็เป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวจีนด้วยในปี2564ลำไยสดเนี่ยส่งออกเป็นอันดับที่2รองจากทุเรียน
ด้วยมูลค่า 23,133 ล้านบาทในจำนวนนี้นะคะกว่า 19,000 ล้านบาทส่งออกไปที่จีนแล้วก็ฮ่องกงค่ะส่วนอันดับที่3คือมังคุดส่งออกได้ 17,089 ล้านบาทกว่าร้อยละ94ส่งออกไปที่จีนแล้วก็ฮ่องกงเช่นกันนอกจากนี้นะคะมะม่วงไทยยังครองแชมป์ในตลาดจีนด้วยทั้งด้านมูลค่าแล้วก็ปริมาณในปี2564จีนนำเข้ามะม่วงจากไทย314ล้านบาทโดยมณฑลเจ้อเจียงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่นำเข้ามากที่สุดค่ะอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทำให้การส่งออกผลไม้ของไทยไปยังจีนขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องก็เป็นเพราะว่าเรามีข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ไทยจีนและ FTA อาเซียนค่ะทำให้ไทยมีแต้มต่อด้านการแข่งขันก็คือเราได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้านั่นเองค่ะปัจจุบันทุเรียนรวมถึงผลไม้อื่นของไทยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าใน17ประเทศคู่ค้าที่ไทยมีข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA นะคะอาทิจีนฮ่องกงออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นเวียดนามสิงคโปร์เหลือเพียงเกาหลีใต้ที่ยังเก็บภาษีนำเข้าทุเรียนจากไทยร้อยละ36ค่ะหากมองย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนช่วงที่ไทยเจรจาจัดทำความตกลง FTA กับจีนและต่อมาทำ FTA อาเซียนจีนถูกคัดค้านอย่างมากด้วยเกรงว่าผลไม้จากจีนจะเข้ามาตีตลาดไทยเกษตรกรในประเทศจะขายผลไม้ไม่ได้แต่ผ่านมาจนถึงเวลานี้นอกจากผลไม้ไทยจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างที่กังวลกันกลับกลายเป็นว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะไม่เฉพาะทุเรียนเท่านั้นนะคะยังมีมังคุดลำไยรวมถึงมะม่วงที่กำลังมาแรงในอาเซียนอย่างไรก็ดีแม้ผลไม้จะเป็นสินค้าดาวเด่นในการส่งออกและขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่องแต่ผู้ส่งออกไทยรวมถึงเกษตรกรไทยยังเผชิญกับความท้าทายอยู่หลายประการค่ะตัวอย่างเช่น 1. ก็คือการกระจุกตัวของตลาดส่งออกเนื่องจากตลาดรับซื้อผลไม้ไทยกระจุกตัวแล้วก็พึ่งพาตลาดจีนเป็นหลักอาจจะมีความเสี่ยงนะคะจากมาตรการทางการค้าจีนที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการส่งออกของไทยเข้มงวดขึ้นทำให้ต้นทุนการขนส่งของผู้ส่งออกไทยเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้รสนิยมการบริโภคผลไม้ของผู้บริโภคชาวจีนในอนาคตอาจเลือกที่จะหันไปซื้อผลไม้ที่มีรสชาติแปลกใหม่ที่ผลิตจากประเทศอื่นมากขึ้นซึ่งหากผู้ประกอบการไทยหันมาแปรรูปผลไม้มากขึ้นเพื่อนำเสนอรสชาติที่แปลกใหม่ก็น่าจะเป็นโอกาสในการขยายตลาดส่งออกผลไม้ได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง 2. นะคะก็คือรายได้ของเกษตรกรไทยนอกจากนวัตกรรมทางการผลิตแล้วนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินที่จับคู่ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายให้มาพบกันบนโลกออนไลน์ก็มีความสำคัญต่อการปรับตัวของเกษตรกรไทยการปลูกถ่ายองค์ความรู้แล้วก็วิธีการใหม่ๆอย่างเช่นการทำช่องทางการขายแบบอีคอมเมิร์ซหรือว่าออนไลน์เป็นอีกช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยค่ะ3นะคะคือการบริหารจัดการโซนนิ่งและปริมาณผลไม้ในอนาคตเพื่อลดการกระจุกตัวในช่วงออกสู่ตลาดในช่วงที่การส่งออกผลไม้มีความร้อนแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกผลไม้มากขึ้นหากผลผลิตทั้งหมดออกสู่ตลาดจำนวนมากโดยไม่ได้ขยายตลาดส่งออกผลผลิตที่มีมากกว่าความต้องการของตลาดก็จะส่งแรงกดดันต่อราคาสินค้าให้ปรับตัวลดลงจนส่งผลกระทบต่อไปจนถึงมูลค่าการส่งออกด้วยนอกจากนี้การพัฒนาการบรรจุหีบห่อให้ทันสมัยก็มีความสำคัญเช่นเดียวกับอายุการเก็บรักษาผลผลิตจำเป็นจะต้องหาเทคโนโลยีเข้าดูแลนะคะเพื่อเป็นทางรอดของการส่งออกผลไม้ไทยและที่มองข้ามไม่ได้ก็คือผู้ส่งออกต้องดำเนินการตามมาตรฐาน GAP Plus หรือ Good Agriculture Practices บวก Zero COVID หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีบวกด้วยมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิดนั่นเองค่ะมาตรการซีโร่โควิดหรือว่าโควิดเป็นศูนย์ของจีนส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าจากไทยไปยังจีนค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะมีผลต่อการตั้งเป้าเป็นมหานครผลไม้โลกของไทยอย่างไรบ้างเราจะพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะผู้ส่งออก
ออกผลไม้ไทยกำลังเจอความท้าทายอย่างมากเลยนะคะไม่เพียงแค่นโยบายโควิด -19 ของจีนที่ทำให้เราส่งออกสินค้าได้น้อยลงเท่านั้นค่ะแต่ว่าล่าสุดทางการจีนยังไฟเขียวให้เวียดนามสามารถส่งออกทุเรียนผลสดได้แล้วนะคะเรื่องนี้จะส่งผลอย่างไรบ้างต่อภาพรวมการส่งออกผลไม้ของไทยติดตามกันเลยค่ะการที่จีนนำเข้าทุเรียนผลสดจากเวียดนามตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมปี2565ทุเรียนไทยมีโอกาสได้รับผลกระทบค่ะเพราะจะถูกทุเรียนเวียดนามเข้ามาแย่งตลาดด้วยราคาที่ถูกกว่าจากความได้เปรียบด้านต้นทุนทั้งการเพาะปลูกค่าแรงรวมถึงการขนส่งที่ระยะสั้นกว่าไทยใช้เวลาเพียง36ชั่วโมงขณะที่การขนส่งจากประเทศไทยอย่างเร็วที่สุดเนี่ยต้องใช้เวลาราวๆ 3-4 วันจึงมีความเป็นไปได้นะคะว่าทุเรียนไทยอาจจะถูกปรับราคาลงตามกลไกตลาดค่ะแต่ก่อนหน้านี้ทุเรียนไทยก็เคยเจอคู่แข่งอย่างมาเลเซียมาแล้วนะคะแต่ด้วยความแตกต่างด้านรสชาติแล้วก็ความได้เปรียบด้านต้นทุนการขนส่งทำให้ทุเรียนไทยยังยืนหนึ่งในตลาดจีนแต่ในอนาคตก็อาจจะมีคู่แข่งเข้ามาในตลาดมากขึ้นดังนั้นประเทศไทยจำเป็นจะต้องรักษาคุณภาพทุเรียนให้ดีโดยเฉพาะความแก่เปอร์เซ็นต์ของเนื้อแป้งเพราะมีผลต่อรสชาติแล้วก็ความอร่อยซึ่งเป็นจุดเด่นของทุเรียนไทยที่จีนชื่นชอบส่วนปัญหาการขนส่งเวลานี้จีนได้เปิดด่านทางบกที่เป็นด่านหลักครบทุกด่านสำหรับการนำเข้าทุเรียนแล้วก็ผลไม้ในไทยได้แก่ด่านโหยอี้กวนด่านตงซิงด่านโม่ฮานแล้วก็ด่านรถไฟผิงเสียงแต่ทั้งนี้ชาวสวนทุเรียนและผลไม้ของไทยรวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องช่วยกันดูแลไม่ให้ผลไม้ปนเปื้อนโควิด -19 รวมถึงปัญหาทุเรียนอ่อนด้วยเพราะว่าจะส่งผลกระทบกับการส่งออกได้ปัจจุบันการขนส่งผลไม้ไทยสู่จีนมีหลากหลายช่องทางค่ะนอกจากรถบรรทุกที่วิ่งเข้าจีนผ่านเมืองผิงเสียงของกวางซียังมีการขนส่งโดยเครื่องบินขนส่งทางเรือจากท่าเรือแหลมฉบังสู่ท่าเรือชินโจของกวางซีและท่าเรือหนานซาของกวางโจด้วยรวมถึงการขนส่งบนเส้นทางรถไฟสายลาวจีนตามนโยบายอีสานเกตเวย์และเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการขนส่งผลไม้ไทยด้วยระบบรางภายใต้พิธีสารการนำเข้าส่งออกผลไม้ระหว่างไทยจีนโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของไทยลาวและจีนคอนเทนเนอร์รุ่นใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบโรคพืชมาตรฐานคุณภาพสินค้าและปลอดการปนเปื้อนโควิด-19 เดินทางจากภาคตะวันออกถึงจังหวัดหนองคายข้ามแม่น้ำโขงที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ไปถ่ายตู้ที่ท่าบกท่านาแล้งเดินทางต่อไปยังบ่อเต็นข้ามพรมแดนลาวจีนไปตรวจโรคพืชและโควิด -19 ที่ด่านโม่ฮานในมณฑลยูนนานการขนส่งทุเรียนภายใต้พิธีสารไทยจีนนี้ร่นเวลาได้เร็วกว่าเดิมมากกว่าเท่าตัวฟังไปนะคะว่าปีนี้เราเจออุปสรรคหลายอย่างที่เข้ามากระทบต่อภาพรวมการส่งออกทุเรียนของบ้านเราค่ะเราจึงเห็นภาคเอกชนลุกขึ้นมาช่วยเหลือผ่านการจัดโครงการต่างๆมากมายนะคะเพื่อช่วยเกษตรกรให้สามารถระบายทุเรียนออกสู่ตลาดได้มากขึ้นค่ะและซูเรียนเป็นโครงการที่ช่วยกระจายผลผลิตทุเรียนเพื่อการบริโภคภายในประเทศค่ะผ่านช่องทางห้างค้าปลีกห้างโลตัสโลตัสโกเฟรช CP เฟรชและร้าน 7-Eleven กว่า500จุดทั่วประเทศพร้อมรับสมัครพ่อค้าแม่ค้าประจำทุกจุดขายเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพในช่วงฤดูการทุเรียนที่มีระยะเวลาประมาณ100วันด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 20,000 บาทโดยทุเรียนคุณภาพส่งตรงจากกลุ่มเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศส่งต่อไปยังร้านค้าและดูเรียนเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคค่ะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยกระจายผลผลิตให้แก่คนในประเทศนอกจากจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลายแล้วยังช่วยระบายสินค้าเกษตรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของเหล่าสตาร์ทอัพไทยได้ด้วยนะคะอย่างเช่น Farmbook ตลาดเกษตรออนไลน์ที่มีระบบนิเวศสังคมเกษตรให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตผู้ให้บริการผู้จัดจำหน่ายผู้ซื้อแล้วก็ผู้บริโภคมารวมตัวกันเพื่อสร้างการเชื่อมโยงหลากหลายด้านสามารถเชื่อมกลุ่มคนจากทั่วทุกมุมโลกที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตไว้ด้วยกันได้รวมทั้งยังมีข้อมูลตลาดที่ชัดเจนทุกขั้นตอนในการซื้อขายเป็นการสร้างโอกาสในวิกฤตให้กับเกษตรกรไทยในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะ
ไม้ของโลกสำหรับประเทศไทย EEC มีส่วนช่วยในการผลักดันและสนับสนุนเรื่องนี้อย่างไรบ้างพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะของโลกจริงๆแล้วถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายของรัฐบาลอยู่แล้วนะคะที่ต้องการทำให้พื้นที่ EEC เป็นตลาดประมูลผลไม้ในระดับโลกค่ะเชื่อมโยงกับผู้ค้าในระดับโลกและปรับระบบการซื้อขายให้เป็นมาตรฐานสากลที่สำคัญก็คือช่วยให้เกษตรกรมีอำนาจในการต่อรองและขายผลไม้ได้ในราคาที่สูงขึ้นด้วยค่ะเมื่อมีการจัดทำเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC รัฐบาลได้เห็นชอบจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก Eastern Fruit Corridor หรือ EFC เป้าหมายก็คือการทำให้ประเทศไทยเป็นมหานครผลไม้ของโลกค่ะเหตุผลที่ต้องเลือกดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันออกก็เพราะต้องการจะเชื่อมต่อภาคเกษตรกรรมให้เข้ากับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมรองรับประกอบกับภาคตะวันออกถือเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญหลายชนิดของไทยเช่นทุเรียนมังคุดเงาะแล้วก็ลองกองภายใต้โครงการ EFC จะมีการสร้างห้องเย็นขนาดใหญ่ที่จังหวัดระยองเพื่อเก็บรักษาผลไม้ในภาคตะวันออกให้คงความสดใหม่ที่สำคัญเป็นกลไกในการแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดมีสินค้าจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับเกษตรกรไม่ต้องรีบตัดขายด้วยวิธีการนี้จึงทำให้มีการประเมินว่าน่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ได้ค่ะและห้องเย็นที่ว่านี้ก็ไม่ได้มีแค่หน้าที่ในการเก็บรักษาผลไม้เท่านั้นนะคะแต่ยังจะประยุกต์ให้เป็นระบบตลาดประมูลซื้อขายผลไม้ระดับโลกคล้ายกับตลาดประมูลไม้ดอกของประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นตลาดประมูลไม้ดอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออกประกอบไปด้วย4ส่วนสำคัญนะคะอย่างแรกคือศึกษาติดตามความต้องการของตลาดทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศรวมทั้งวงรอบแล้วก็ปริมาณการผลิตทั้งทุเรียนมังคุดแล้วก็ผลไม้อื่นๆของภาคตะวันออก2คือการวางระบบการค้าสมัยใหม่ซึ่งก็จะเป็นการค้าผ่านออนไลน์หรือว่าอีคอมเมิร์ซและการประมูลหรืออีออคชั่นรวมทั้งการลงทุนการบรรจุหีบห่อจากวัสดุธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์และสามารถขนส่งทางอากาศได้สะดวกเพื่อให้ผลไม้ของภาคตะวันออกเข้าสู่ตลาดสากล 3. จัดระบบสมาชิกชาวสวนผลไม้สหกรณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการโดยเกษตรกรต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้สินค้าคุณภาพพรีเมียมและตรงตามความต้องการของตลาด 4. คือการจัดกิจกรรมเสริมค่ะเช่นการประมูลของผู้ส่งออกเป็นต้นโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออกหากทำได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะจะสร้างมูลค่าซื้อขายได้มากกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปีจึงไม่เพียงแค่ช่วยแก้ปัญหาราคาตกต่ำแต่ยังผลักดันให้ไทยเป็นผู้ส่งออกผลไม้เมืองร้อนอันดับหนึ่งของโลกอีกด้วยค่ะหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของการเป็นมหานครผลไม้ของโลกนะคะก็คือความพยายามในการผลักดันให้ประเทศไทยสามารถส่งออกผลไม้เมืองร้อนได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกอีกหนึ่งที่มาในการสร้างรายได้เข้าประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะท่ามกลางความไม่แน่นอนของโรคระบาดอย่างโควิด-19 การส่งออกผลไม้ไทยยังขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะชาวจีนค่ะแต่ผู้ส่งออกก็ต้องฝ่าด่านข้อจำกัดด้านกระบวนการส่งออกหลายประการนะคะเช่นมาตรการขนส่งระหว่างประเทศข้อจำกัดเรื่องการปิดช่องทางการขนส่งในบางจุดการควบคุมสินค้าปลอดเชื้อซึ่งบางเรื่องผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพังจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐดังนั้นหากจะให้การส่งออกผลไม้ไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนก็ต้องมีแนวทางการส่งเสริมอย่างชัดเจนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ออกมาตรการใบรับรองโควิด-19 ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศที่นำเข้า 2. ตั้งคณะกรรมการร่วมกับประเทศคู่ค้ากำหนดหลักเกณฑ์การเปิดปิดด่านการค้า 3. ส่งเสริมการใช้บริการขนส่งผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีน 4. เร่งจัดระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ 5. ขยายตลาดต่างประเทศนอกเหนือจากตลาดหลักอย่างจีน 6. แปรรูปผลไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มรวมถึงการจัดเก็บผลไม้ระบบสต็อกค่ะประโยชน์ที่ไทยจะได้จากการเป็นผู้ส่งออกผลไม้อันดับหนึ่งของโลกก็คือเป็นแหล่งสร้างรายได้เข้าประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 200,000 ล้านบาท
โดยในปี2565กระทรวงพาณิชย์ประมาณการรายได้จากการส่งออกผลไม้สดกับผลไม้แปรรูปเอาไว้ที่ 280,000 ล้านบาทนอกจากนี้นะคะข้อมูลจากศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าตลอดห่วงโซ่การส่งออกผลไม้ก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดด้วยยกตัวอย่างเช่นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรลงแรงงานโลจิสติกค่าบรรจุภัณฑ์คาดว่าจะมีเงินสะพัดในประเทศถึงกว่า 700,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันตลาดส่งออกผลไม้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและยั่งยืนของประเทศนอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและก็ผู้ประกอบการโดยตรงแล้วนะคะยังเป็นการส่งเสริมและกระจายรายได้ที่เชื่อมโยงสู่กลุ่มคนในภาคการเกษตรรวมทั้งกระตุ้นการผลิตและการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำคัญของประตูเศรษฐกิจที่6การเป็นมหานครผลไม้ของโลกในฐานะอีกหนึ่งประตูที่จะช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศไทยในอนาคตค่ะส่วนสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เลยนะคะจะพามาติดตามโอกาสทางเศรษฐกิจของการเป็นศูนย์กลางด้านขนส่งและโลจิสติกของประเทศไทยในภูมิภาคค่ะผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการ EEC Focus ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง TNN ช่อง16นะคะรู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสู่ Thailand 4.0 ไปกับ EEC Focus วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วแพรวันวนิชพัฒน์สอนธนาพิชัยพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ